พีทครับมาดูนะครับว่าอุ๊ยแล้วเป็นซีรีส์4ครับที่เลือกแซนดี้ชอครับบาร์ตี้ครับและเป็นดูไวชุด2ครับที่เลือกเป็นพิงค์เคสครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจนะแต่ผมมองว่าเขาอาจจะแบนเป็นเรสบูซี่นะอีกแบบหนึ่งแล้วแซนดี้ชอเป็นแบบที่3นี่ผมเดาคร่าวๆนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นแนวไหนหรือว่าจะแบนแซนดี้ชอเอ้ยแมทขออภัยครับแบนแซดแอนด์เรสแล้วเลือกเป็นเรสบูซี่เพื่อจบกันในเกมสุดท้ายเพราะว่าผมมองว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างวัดกันหลายอย่างนะแบบว่าโอเวอร์ชุด2เมื่อกี้ก็ได้โชว์ศักยภาพไปแล้วว่าแผนของเขาเหมือนจะไม่มีนะแต่แกเลือกแก้ต้องบอกว่าแกเป็นแกแก้แผนได้ดีนะและออกมาแล้วครับเป็นSan Andreas ครับบอตตี้ครับเป็นแมปทะเลแมปริมทะเลครับผมริมชายหาดครับผมริมหาดทรายครับผมโอ้โหตรงนี้ก็3แมตช์ที่จะทำการแข่งกันในค่ำคืนวันนี้ครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงครับแผนที่แรกเนี่ยเป็นทางของนี่ฮะแซนดี้ชอครับที่จะทำการแข่งนะครับเป็นทางของซิตี้ซีครับที่เลือกแผนที่นี้มานะครับแล้วก็ส่วนแผนที่2นี่เป็นแผนที่ของพิงเคชนะครับหรือกาลาดเขียวนั่นเองนะครับก็เป็นทางของฝั่งดูไวท์เลือกมานะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิด2แมปไม่จบนะครับไปต่อในแมป3ครับแมปตัดสินของคู่นี้เนี่ยก็จะไปเจอกันในแผนที่ของแซนแอนเดรสนะครับก็มารอดูเลยว่าคู่นี้จะจบที่20 21หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่แผนเปิดแผนที่นี้มาเนี่ยในแผนที่ของแซนดี้ชอเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับทางดูไว้เนี่ยคือใครหลายๆคนดีครับสวัสดีทุกคนนะได้เห็นพวกเขาทำการขันมาตลอดอยู่แล้วนะครับส่วนสำหรับทางของซิตี้ซิกเนี่ยก็เพิ่งน่าจะได้วนเวียนเข้ามาทำการขันกันในครั้งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูเลยนะครับเพราะว่าผ่านเข้าสู่รอบนี้มาในสายบนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมว่าต้องมีของนะครับที่ไม่ธรรมดานะสำหรับซิตี้ซิกนะครับผมมองว่าซิตี้ซิกเป็นทีมนึงเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างมีฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือเรื่อง e-sport ครับแต่ว่าแค่ไม่เหมือนกับเรายังไม่ได้วนเวียนกันมาเจอหรือว่าได้มาโชว์ศักยภาพใน War City GTA Pro League สักมากกว่าเท่าไหร่ครับผมใช้ในเวนี้ดีกว่าครับเขาเป็นหนึ่งทีมที่มีความสามารถครับแล้วมาดูกันว่าวันนี้ City Six จะสามารถเอาชนะดูไว้ Diligent ชุด2ได้หรือว่าจะเป็นดูไว้ Diligent ที่เก่าเกมกว่าและชนะ City Six ไปได้ครับผมซื้อปูนใช่ไหมครับใช่ครับก็ครับผมมาเลยมาดูใน 3,000 นะแมปครับแมปที่เกมที่ผ่านมาใครคู่นี้ก็หน่อยมีกัญชาไหมพี่มีกัญชาติดตัวปะเลข1058ครับผม424ครับพี่รับโกคอยด้วยไหมครับโอ้ยยังครับยังครับโอเคครับเลขอะไรนะครับ424ครับถูกเนาะคุณครับมีอีกไหมเอาอีกไม่มีนะครับเพื่อจะเอาอะไรนะเดี๋ยวปูนที่กูไปเจอมี110ป่าวเลย1 2 3เป็นงานล้านมาในแง่ถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะครับใช่ครับชูชูหรือโฉนะนะมอคโคนะครับอาเจกโอปี้นะครับลาเทอร์เอาแล้วลูเทอร์นะลูเทอร์ครับผมดันเต้ใช่ไหมดันเต้ใช่ครับไมเคิลแล้วก็เอ็มอิมขออภัยครับอิมอิมหรือเปล่าครับน่าจะอิมนะผมจำชื่ออยู่น่าจะอิมครับผมน่าจะอิมครับวันนี้มาแล้วครับเหมือนโฉโชว์เราเรียกว่าโชว์นะครับบอตตี้ฮะโชว์ได้ครับครับผมออกจริงจีแล้วโชว์มาที่แอร์ดรอปแล้วดูไว้มาถึง3คนครับตรงนี้บึมบัมซัมเบ้วัดกันแล้วและสกายจงลงมาหูแม้แต่ลูกแรกจะสำคัญสำหรับพวกเขามากครับยังไงโชว์โดดทิ้งไปก่อนตรงนี้รอหมุนเมเมเซเซแล้วเมไปแล้วครับตรงนี้ครับแล้วเป็นสกายแล้วเป็นจงแล้วเมโชว์ไปแล้วสกายแอร์ดรอปตอนลูกแรกไปแล้วชิปเปอร์เก็บอนันดาอย่างต่อเนื่องครับตอนเงยยิ้มนิดซิกท่าไม่ค่อยดีนะครับเหมือนดูไว้มาเข้มปัดเลยครับม็อกโควิ่งงงตอนนี้ไหลมาที่ธง A แล้วครับ
ไหลมาอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้เดี๋ยวแล้วบางแซมมาตัดให้สกาย1 2อ้าวแล้วบางแล้วสกายบูทซ้ายบูทอ้าวอื้อหือเหมือนไม่โดนเมื่อกี้ขออภัยครับเมื่อกี้แล้วด้านหน้าเป็นยังไงครับทางดูไว้ครับจะไหลเข้าที่บริเวณธง A ของทางซิตี้เซ็นได้เนี่ยมาด้านซ้ายเป็นอยู่ซ้ายกับ PK ครับที่ตัดทาซุก้าไปก่อนเลยครับแต่รู้ขึ้นมาด้านหน้าสมิธครับเหมือนจะแตะธงรอกมาจังหวะนึงแล้วเป็น PK ครับที่ตัดอีก1คิวแล้วไปคิวเก็บทางสมิธไปครับโรบินซ่าใส่ทักอาเจกไปเอ้ยดูในไฟดิเฮ้ยคนจับภาพด้านหน้าอานันดาก็ต้องทำการรีกรุ๊ปให้ไวเลยสวยโจนี้ PK ยังคงออนไฟอยู่2คิวไปแล้วเลยครับสำหรับทาง PK ครับในช่วงเปิดเกมมาแล้วกล้วยไปเททางบางแซมมาได้1คิวสกายครับเก็บทางแฟงไปเหวี่ยงไม้มาจังหวะรีเซตของทางดุกดุยโดนปืนดึงเบรกจังหวะมาแล้วสกายมารอ3มาเชเต้มาเยอะมาเยอะรอมาแบบนี้ดาเมจเหลือเลยเลยครับสำหรับทางดูไวและชิปเปอร์เก็บทางบล็อกโค้ไม่ได้สกายตัดทางดุกดุยเพื่อตัวเองไปมือปืนยิงฟรีๆอยู่โอปีโฟกัสไหลมาสกายมาเชตามสับอยู่แต่ด้านในเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่ายังไม่มีธงแรกเกิดขึ้นแต่กำลังจะมาจากทาซูก้าธงแรกของทางดูไวแต่จอดหน้ามาแล้วเหวี่ยงไม้มาแต่ยังรอดโอ้โหเฮียธงแรกของทางดูไวขึ้นไปก่อน5ต่อ0ฮะต้องบอกว่าทีนี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมบอกว่าตอนแรกเหมือนแกจะโดนขาดนะแต่ว่าแกกลับมายึดไฟแล้วก็เกือบนะครับเมื่อกี้เกือบจะไปกันกลับไปกันเอาทางดูไว้อยู่นะครับเมื่อกี้บอตตี้ครับใช่ฮะครับผมตอนนี้ก็โอเคเคลียร์ให้ขาดนะโกะต้องเคลียร์ให้ขาดเคลียร์ให้ขาดเคลียร์ขาดแล้วจงจงไหลมาบูทหมุนมา1 2 3 4แล้วมีมาเชเต้มารอโฟกัสอยู่แล้วไปทางของไมเคิลนะครับที่มาเชเต้เก็บทางจงไปแล้วนาราเททางชิปเปอร์ไปได้เหมือนกันจังหวะนี้จะได้หนีไปหนีไปน้องซิตี้ซิกหรือเปล่านะเพราะว่าตัวประกันกันเยอะแล้วโอ้โหท่านดูไว้ครับก็เสียหายไปหลายคนด้วยไอ้เยซูไปเก็บเฉยเลยจะมีช่องแชททางบ้านครับบอตตี้ฮะบอกมาแล้วแก้ชื่อนะเขาอยู่ในชื่อโชว์ครับผมครับผมอ่ะโชว์ครับผมโอเคครับ S H O W O W นะครับเป็นโชว์แบบตรงๆตัวเลยครับผมเขาเรียกว่าสะกดคนละแบบครับนี่ครับนี่แล้วดุกดุยมารอที่แอร์ดรอปได้เปรียบอยู่น้องเก็บของไปนี้ถ้าดูไว้ยังได้แอร์ดรอปลูกนี้บอกเลยว่าเสียหายแน่นอนครับสำหรับทาง City C ครับผมมาร์กี้ครับตอนนี้ภาพตัดมาปากฉลามตรงนี้ยังไงวิ่งถอดรองเท้าแท๊กๆๆครับรอหาจังหวะตรงนี้ฮะแหมเสียงวิ่งเป็นเสน่ห์ครับสำหรับคนถอดรองเท้าครับนี่นี่ฮะน่าจะเสียงอยู่ครับและโชว์แล้วเป็นโชว์แล้วเป็นเก็บในโชว์กับบางแซมท่านรถบางแซมแกโดนปืนยิงเบรกจังหวะเอาไว้แล้วอะไรนะแอร์ดรอปก่อนที่2ครับตกเป็นของทางซีทูซีครับผู้สถานการณ์กลับมาได้แล้วอะไรก็จะจังหวะแอร์ดรอปก่อนที่2ต้นเกมกลางเกมแบบนี้ยังไงครับมีจังหวะรอกรออยู่แต่ทางดูไวครับก็ไปเก็บในเรื่องของกล่องไอเทมครับทอนคืนแก้ไปแก้ไปทอนไปคู่ครับ2กล่องด้วยกันครับคุณดูไวแล้วมอโควิ่งมาเอากระสุนแล้วครับตรงนี้เหมือนต้องการกระสุนและอนันดาครับเหมือนจะพยายามมาตัดทรัพยากรตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเหลือน้อยแล้วหรือเปล่าทรัพยากรเลยต้องรีบมาตัดแล้วผมมาดูครับว่าซิริซิจะได้ธงแรกในช่วงครึ่งแรกได้หรือเปล่าครับ5นาทีแรกเพราะว่าผมว่ามีความหมายครับซิริซินะถ้าได้กลับมา55ไม่ขาดนะบอลเกมไม่ขาดแน่นอนครับถูกต้องครับหรือถ้าจะบุกเอา55ผมบอกเลยว่ายากครับนี่ไงมานะฮะกูว่าไม่ทันขาดคำครับไหลขึ้นใช่ครับบุกขึ้นมาแล้วครับมาเยอะด้วยไว้ก่อนเลยก็สำหรับทาง CTC ครับเหมือนจะบุกใส่บริเวณธง A ของทางดูไว้แต่ต้องระวังให้ดีเพราะว่าขึ้นหน้ามากำแพงมันหนาอยู่หน่อยแล้วตรงนี้ไงอิมพยายามจะจ่ายดาเมจใส่ฟังซูก้าซูก้าเก็บทางโอปี้ไปกล้วยก็เป็นเหตุทางโจนาธานอันดาสกาย1คิวเก็บทางพีเคไปนะครับเททางไปตีป้ายไหลมากันต่อด้านในสวยสู้สู้สวยมาจะทางซูก้าเก็บทางอาเจกไปจะเย็นสู้อยู่ยาวๆมาบางแซมหาปืนหาปืนหาปืนปืนมันฟรี2ตัวฟันมาแล้วเข้าหัวเหมือนจะเสียเปรียบครับบอตตี้ไปด้านในครับไมเคิลกำลังเก็บธงแรกให้กับทางซิตี้ซิกเพื่อขึ้นมาตีเสมอแต่ไหลมาด้านหลังต้องดึงจังหวะให้สุดและไม่มีดูไว้ในจังหวะกันทงตรงนี้เหมือนจะเสียเปรียบครับบอตตี้ด้วยความที่เหมือนทางเปตีครับมือปืนของทางดูไว้จะพลาดท่ากับทางอนันดาครับผมที่เหมือนจะเป็นตัวล้วงของทางซิตี้ซีครับเมื่อกี้ฮะต้องบอกเลยว่าปืนมีผลกับเกมมากครับและเป็นดูไว้ที่จะพยายามจะเก็บแต้มคืนและจะได้ไหม10ต่อ5หรือเปล่าพยายามทำพยายามที่ทำมาโอ้โหสวยว่ะไอ้เหี้ยตรงนี้ฮะมูหูได้เปรียบเฉยไอ้เหี้ยชมสำหรับชุดหล่อยของทางดูไว้นะครับเมื่อกี้เหมือนจะเกมเหมือนจะเขาเรียกเหมือนโมเมนตัมเกมจะกลับมาทางซีซิกแล้วแต่ว่าใจเย็นโซ่ครับดำทับด้วยซูมึงใจเย็นเออใจเย็นๆค่อยๆเล่นน้องใจเย็นมึงรีบตีไปไหนวะคุ้มจัดจัดเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเออค่อยๆตีมึงอย่ารีบอย่ารีบอ๋อมาตรงนี้แกดูเธอไปเฉดทางซูไอซูมันเล่นรีบไปหน่อยวะวันออนวันกับสกายตรงนี้สกายแม่งเล่นโคตรดีเลยวะมาก็แพ็ครอแล้วอะไรครับที่บริเวณธง A ของทางไอซูมันรีบอ่ะเล่นไม้เดี่ยวรีบมากเลยที่2เงี้ยค่อยๆน้องปั๊มแล้ววิ่งออกแล้วหาจังหวะใหม่บวกเดียวของ
กล่องแคปซูลอยู่แต่ตรงนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วอาเจกก็ไปเกตทางสกายมาได้จังหวะกลับบ้านพอดีนะฮะแอดอปต้องได้นะลูกเนี้ยไม่เคลื่อนครับตรงนี้เหมือนจะไหลไม่ได้ทงบีแล้วคูดาวหมดไปแล้วตรงนี้มาแตะหรือเปล่าเอ้าแล้วอย่างนี้จะเสียจังหวะโดนไป2ทีต้องโดดทิ้งครับตรงนี้ครับเอ้าแล้วได้หรือเปล่าครับตรงนี้อนันดาติ๊กแล้วใครเป็นคนเก็บกันแน่ครับเอ้าซ้ายขวาหน้าหลังไม่เคลื่อนเลื่อนไม่เต็มร้อยเลยครับแต่ตัวยังดิ้นอยู่อนันดาคอยตัดซ้ายตัดขวาตรงนี้เลยครึ่งหลอดหลอดสีน้ำตาลมองไม่ค่อยชัดแล้วอาเจกวิ่งมาจากไกลไกลไปหน่อยหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ฮะตรงนี้โอ้โหมึงยิงช้ามากเลยว่ะไล่กันไปกันนะครับผู้ชมมาคนละ1โทงครับได้มาเหมือนกันครับสำหรับทางซิติสีก็ตามมาที่8ต่อ13ก็3ที30วินาทีถอยหลังมาตรงนี้ครับบ็อกโคครับมือปืนต้องเอาชีวิตรอดเพราะว่าโดนทางของชิปเปอร์แกไล่สุดเลยครับท่านผู้ชมออกทะลุวงเพโซนมาแล้วในด้านในเหมือนจะมีการประทะเกิดขึ้นแล้วกล่องแอร์ดรอปก่อนที่3ตรงนี้ครับเป็นทางของไม่โฟกัสเร็วอ่ะแอร์ดรอปซิติสีก็ฮะแต่รีเซ็ตกันมาดูไว้ก็พยายามจะเคลียร์ตัวผู้เล่นของทางซิติสีอยู่เหมือนกันที่ธง B ตรงนี้ยังไง OP PK OP PK 2คนวิ่งคู่กันมาแล้วจ่ายดาเมจจากทางชิปเปอร์ยืนบล็อกรออยู่แล้วแท็กมาหน้าใกล้ตรงนี้เรามีปืนยิงเบรกจังหวะไว้ช่วยได้เลยครับสำหรับทางชิปเปอร์ฮะถูกต้องครับตรงนี้เหมือนจะเป็นทางสนุกเกอร์ใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจมือปืนใช่ครับสนุกเกอร์ตอนนี้ยังคงคุมเกมอยู่ในรูปอยู่ในด่านกันได้อยู่ในโซนกันของทางดูไว้ครับตรงนี้มันเล่นอะไรกันเนี่ยชิปเปอร์ยิงงงชิบหายเลยสนุกเกอร์ยิงให้อย่างต่อเนื่องแล้วชิปเปอร์คอยสับอย่างต่อเนื่องครับ PK พยายามจะเทรดให้เพื่อนแล้วเหมือนจะมองศพครับทาง PK เมื่อกี้ครับเรียบร้อยแล้วครับโดนชิปเปอร์อนิเมชั่นไปครับผมตรงนี้อากี้สวยงามครับชิปเปอร์สกายตรงที่4มาจากทางสกายหรือเปล่าแบบนี้ยังไงยืนรออยู่อ้าวแล้วเป็นทางของอาเจกเลยครับที่ปาดเก็บไปอนิเมชั่นสกายไปในวันเก็บโทรศัพท์ดับเบิ้ลคิวเก็บทันโจรธาอีก1ครับไม่ทันเธอเทรดมาแล้วครับตัวเองไปเหมือนกันแล้วโชว์หลายชิปหายแล้วกูบอกให้หรือเปล่าแบบนี้ยังไงยืนฉีกรออยู่แต่คนหน้าการชิปเปอร์จ่อรอมาจะมีปืนมายิงเบรกจังหวะไม่อ้าวแล้วโดนมือปืนมาเบรกอนันดาจังหวะจะถ่วงเวลาพอดีชิปเปอร์ชิปเปอร์สำคัญแล้วนี่เรียบร้อยเลยครับโทรที่3ของทางซิติซิกได้มาแล้วตีเสมอที่13ต่อ13ก็2ที10วินาทีหลังนะเกมแรกตรงนี้ครับโอ้โหทั้ง A ทั้ง B นะครับเมื่อกี้ด้วยความที่ว่าเหมือนทางจะมีปืนหรือเปล่าครับหรือไม่แน่ใจนะว่ามีปืนหรือเปล่าทางซิติซิกนะแต่มาเก็บค่อนข้างแบบว่าใช้ทามมิ่งได้ดีครับแบบว่ารอจังหวะแล้วมาทำได้ดีครับตรงนี้โชว์กับจงครับตรงนี้กล้วยยังคงยืดมายืดไปตรงนี้จะได้ไหมโอ้โหนิดเดียวครับสำหรับโอ้แล้วได้ครับเป็นลูเทอร์ครับที่ได้ทางบางแซมครับตรงนี้โมเมนตัมเกมกลับมา13 13แล้วแต่ทางซินิซิกมีคูดาวถ้าดูไว้ยังปล่อยให้คูดาวยืนแบบนี้หายไปน้องแลกฟังพี่เข้ากันทันทีครับบอตี้ครับใช่ครับแต่มีสิ่งที่ได้เปรียบอยู่ก็สำหรับทางดูไว้ครับยังคงมีธงเอของทางซินิซิกเลยครับที่ยังอยู่ในพื้นที่เฟสโซนแล้วบีลอยก็ได้นะไปได้แล้วตอนนี้มาอะไรก็ท่านผู้ชมแล้วมาแล้วครับบอตี้5 6คนก็ที่บริเวณธงเอของทางซินิซิกแต่ด้านในตรงนี้ก็สำคัญอยู่เหมือนกันแล้ว PK ไล่สุดมาตรงนี้ครับไม่น่าโดนเล็กเดียวยังไงก็โดนตรงนี้เก็บธงที่4ให้กับทาง City 6อยู่แล้วแล้วรออยู่หลอดค่อยๆไหลเติมขึ้นมาเรื่อยๆ1ทีนับถอยหลังมาแต่ด้านหนึ่งมาร์คี้ก็มาแตะธงหลอกอยู่เหมือนกันแม่งแรกว่ะฟรีธงมีตรงนี้แต่ถ้าเกิดดูไว้แก้ด้านแล้วเป็นธง A นี่บอกเลยว่าโอกาสปิดเกมนี้ค่อนข้างสูงเลยแล้วลูเทอร์มาแต่ด้านในสูงมาร์คี้ดาเมจจ่ายมาเรื่อยๆแล้วยืนรออยู่ขอแค่นิดเดียวในการปิดเกมนี้แล้วจบเรียบร้อยครับไม่ทันครับ16ฮะโอ้โหเมื่อกี้แกรีบสุดๆชีวิตแล้วครับสำหรับฟรีฟิกครับเมื่อกี้ครับแกไม่ทันจริงๆครับบอตี้เมื่อกี้ผมเห็นแกแบบยืดหมัดสุดท้ายไปแบบแล้วเลือดแบบเหลือนิดเดียวแต่ไม่ทันจริงๆสำหรับซิตี้ซีครับต้องบอกว่าไนท์ทายสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าเป็นดูไวครับที่อ่านเกมแล้วพลิกเกมมาได้กว่าจริงๆครับในจังหวะสุดท้ายนี่ครับบอตี้โอ้โหสวยงามจริงๆครับเรียกว่าโถมมาก็ค่อนข้างครับคือไม่นี่เลยพยายามจะมาป้องกันธงในจังหวะสุดท้ายแล้วที่ตี2อ่ะไม่เพียงพอในการปิดตัวเก็บธงอย่างทางมาร์คี้ครับที่เอาธงสุดท้ายขึ้นไปแล้วก็เฉือนชนะแค่2แต้มเท่านั้นครับ18ต่อ16ครับในครึ่งเกมแรกแผนที่ซาดิชอครับและที่สำคัญในแผนที่ที่ทางซิกิซิกเขาเลือกมาเองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าครึ่งเกมหลังจะต้องเน้นเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสำหรับทางซิกิซิกครับเพื่อเอาแผนที่ที่เขาเลือกมาอยู่ในมือตัวเองครับก็จบที่ร้อยครับสำหรับครึ่งแรกครับเป็นชัยชนะของทางดูไว้ขึ้นไปก่อน1ต่อ0ในครึ่งแรกในมินิเกมนี้ครับเป็นทางของซูก้าครับเก็บไปถึง9คิวนี่ครับ2แฟก2ไอเทมครับที่2เนี่ยเป็นทางของไมเคิลนะครับจากทางซิติซิกครับ6คิว2แฟกนะครับแล้วก็3นี่เป็นทางของโชครับซิติซิกเช่นกัน118ครับ118 2คิว2เดทนี่ครับ1แฟก3ไอเทม2แอร์ดรอปครับมาดูท็อปแฟกกันนิดนึงครับบอตี้ครับตรงนี้ก็
ทางฝั่ง CDC ครับเหมือนจะเป็นทางลูเทอร์เหรอครับที่คิวไปถึง7นะครับเดทแค่3ครับ7ทงไปอีกส่วนทางดูไว้จะเป็นทางสกายครับผมโหเอ้ยเป็นสกายกับซูก้าครับผม8คิว9คิวแล้วก็ชิปเปอร์ครับ7คิวครับผมตรงนี้โหต้องบอกว่าดูไว้นี่ค่อนข้างเฉลี่ยกันคิวนะเพราะว่าถูกต้องฮะทามมิ่งของตัวบุกผมว่าสกายค่อนข้างเล่นได้ดีนะโดดเด่นครับดีเลยแหละไอ้เหี้ยสกายจังหวะต้องบอกว่าสามารถสร้างโพซิชันให้กับเพื่อนในทีมได้เขาเรียกว่าจริงนะครับสำหรับดูไว้ในครึ่งเกมที่สร้างสรรค์เกมครับสร้างสรรค์เกมได้ดีกว่าจริงครับเพราะว่าผลก็ออกมาครับเป็นดูไว้ที่ชนะไปในครึ่งแรกได้ก่อนครับเพราะว่าสกายพาทีมบุกมาผมมองได้หลายอย่างนะในจังหวะที่เกมเขาน่าจะเสียเปรียบโดยซินิซิกกำลังจะบุกมาคุมเกมได้แต่ว่าสกายก็นำทีมชุดหล่อยไปบุกแล้วก็ทำแต้มกลับคืนมาได้เหมือนกันครับพี่ครับสวยงามครับผมยังไงก็เดี๋ยวเอาว่าเบสแล้วกันต่อกันในครึ่งหลังดีกว่านะครับว่าซินิซิกจะมีสามารถแก้เกมอะไรยังไงกันได้ขอบคุณมากครับยังไงเราสองคนขออนุญาตไปพักเบรกกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อในครึ่งหลังของแผนที่แรกแซนดี้ชอครับทำไมมันต้องมาดูของกูแล้วชอบสั่งวะกูให้แก๊งไปเป็นร้อยชุดละโอเคครับและนี่กูรับมาตั้งแต่นี่ละก่อนมาไม่คุยน้องมันมั่นใจอยู่อย่าไปหัดนวลเราเล่นไม่ดีครับเมื่อกี้ได้ไฟล้วนๆเลยด้วยความที่มันซ้อมน้อยแหละปืนอ่ะมันเพิ่งมาเปลี่ยนคนเองอยู่ไหนแอบอยู่ไหนปืนแบบส่วนร่วมน้อยมากเราได้ธงเสียวๆทั้งนั้นไม่ใช่ธงฟรีธงเสียวเอาดิเอาดิแซมแข่งแล้วโอเคครับผู้ชมฮะกลับมาอย่างไวครับตรงนี้สำหรับไว้เดลีเจนกับซิกที่ซิกครับผมตรงนี้ก็เข้ามาช่วงแบนเฟดอีกครั้งครับตรงนี้ปาร์ตี้ฮะไงครับตรงนี้เสี้ยววินาทีอย่าสั่งผมได้ไหมผมขอร้องแหละเรื่องของเรื่องอะไรเนี่ยไปเมืองไหนอะไรขนาดกูช่วยตัวเองทุกอย่างมึงยังสั่งกูอีกนะจริงผมก็ไม่โคตรไม่เข้าใจเลยสั่งโคตรเก่งตั้งแต่สมัยก่อนละแสดงว่าซีรีส์จะมีไม้มากกว่าดูไว้ถูกต้องไหมครับพี่มันมีเวลาซ้อมน้อยดิต้องรอมันอีกสักนิดนึงต้องครับตรงนี้เหมือนเกมจะเริ่มแล้วได้10มาแล้วครับ10นาทีเริ่มขึ้นมาครับกล้องจับที่โชว์ครับตรงนี้เหมือนจะต้องรีบไปที่แอร์ดรอปครับโชว์ตัวงัดหรือว่าสกายตัวงัดจะได้แอร์ดรอปลูกแรกไปฝั่งนี้จะได้เปรียบกว่าในการมาได้เร็วกว่าโชว์วิ่งไปแล้วตรงนี้มาพร้อมกับไมเคิลครับปกติว่าใครจะได้ครับในลูกแรกนี้แอร์ดรอปลูกแรกรอบเมื่อกี้เป็นสกายที่ได้ไหมครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าซิติซิกมีโอกาสได้มากกว่าเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหซิติซิกได้ว่ะครับได้แล้วโชว์แก้ขายมาแล้วต้องเอาจงมาเป็นดาเมจหรือเปล่าอุ้ยแล้วโดดขึ้นมายังไงครับอุ้ยไม่ทันอ้าวแล้วได้แบบไวๆเลยครับท่านผู้ชมครับซิติซิกได้ไม่ทันชิปหายแล้วดอกนี้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยต้องบอกว่าโชว์นี้เมื่อกี้ไหวพริบดีมากนะแกเห็นจงกำลังจะวิ่งมาดีเมชั่นแกรีบโดดขึ้นเมื่อกี้ครับถึงจะทิ้งเพื่อนอย่างเฮ้ยจงเก็บได้เฮ้ยสกายเก็บได้จงเก็บ2สกายเก็บ1ไมเคิลอิ่มหรือว่าลูเทอร์เมื่อกี้ตายหมดเลยครับแต่ว่าได้ไอ้ดอกไม้ลูกแรกถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับ
ถ้าดูไว้ไม่บุกไวคุ้มครับแต่ถ้าดูไว้บุกไวไม่คุ้มแน่นอนครับต้องระวังนะท่านผู้ชมนะเพราะว่านี่ไงฮะเพราะว่าเสียตัวผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามเสียไปเยอะแบบนี้ก็เป็นจังหวะที่ดูไว้แกจะไหลบุกขึ้นไปได้ของก็ต้องตีแข่งก็ต้องดูมันจะมีการประทะเฮียตียังอยู่รอบนอกนะยังไม่ได้เข้าไปเติมกับเพื่อนในไฟจะตัดภาพบอลนี้ไงครับกล้วยกล้วยสไลด์เบรกจังหวะมาแล้วคิวแรกจะเป็นใครอะไรยังไงในไฟนี้ชิปเปอร์ตัดมาผิวจัดแล้วเป็นเห่าโจงครับพัชราเป็นเก็บทางอนันดามาด้าจอร์แดนกระถิ่นมาหนึ่งสวยเก็บได้เยอะเฮ้ยเก็บได้เยอะมากเฮียเฮ้ยสวยเฮียสกายเกือบร้อยโอ้โหหมดมาโคตรได้หมดเสียหายแล้วเหลือเพียงแค่ PK เท่านั้นเลยครับในบริเวณพื้นที่เพโซตรงนี้โดนสนับตัดมามาเชมาตาเบิร์ดดาวเมจจังหวะแต่สมิธก็เก็บสวยเฮียเอาดิเอ้ยตู้สวยไอ้โจเบานี่โจนาธานแอนิเมชั่นทาง PK เสร็จปุ๊บไหลต่อทางชิปเปอร์เลยครับเมื่อกี้ฮะเฮียโจนาธานและสกายเหมือนจะออกมาเก็บของน้องเก็บของเก็บของเก็บของก่อนครับตรงนี้ด้วยความที่ได้5ทงแรกก่อนเหมือนในเกมที่แล้วครับได้คุมความได้เปรียบของในรูปแบบเกมนี้ครับผมตรงนี้ก็ซีซีจะแก้แผนยังไงครับได้ทรัพยากรก่อนแต่ว่าตอนนี้เสีย5ทงแรกไปต้องมาดูว่าจะรีเซ็ตกันได้ครับตรงนี้ฮะถูกต้องฮะต้องรีเซ็ตไฟเลยครับเพราะว่าจังหวะแรกคือได้แอดดอปมาก็จริงอย่างที่โกลีบอกเลยครับท่านผู้ชมครับคือแต่เสียตัวผู้เล่นรัวๆเลยครับตั้งแต่เปิดเกมมาแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนี่ยแล้วสิ่งที่ทางดูไวท์ทำเขาเลือกที่จะโหพื้นที่ต่อเลยครับที่ทง A ของทางซิตี้ซิกนะเจเนทีซับซิปปี้ครับนับต่อยหลังเนี่ยน่าจะต้องรีกรุ๊ปกันรอบนอกก่อนเลยครับซิตี้ซิกฮะไฟเข้ามารีเทคพื้นที่จังหวะเดียวเอาให้เคลียร์ครับเฮียสวยชิบหายค้ำด้วยต้องรีเทคกันให้ได้ครับได้สิบของให้ละก่อนที่ดูไว้จะเอาเก็บดีๆแล้วเริ่มเก็บธงครับตรงนี้ครับและแกเริ่มเก็บแล้วครับตรงนี้ไม่ต้องยิงก็ได้นะครับและมาไหลกันเข้าไปนะครับบอตตี้ฮะตรงนี้จอร์แดนพยายามวิ่งกลับครับถ้ามือปืนยิงได้อีกทีนึงหรือยังไงตรงนี้มอคโคเอาละมอคโคล่วงไปนะครับตรงนี้ฮะโดนแล้วแฟงโดนชิปเปอร์ไหลยาวลากยาวๆนะครับตรงนี้ครับสวยไม่เป็นไรกลับไปขออภัยครับและตรงนี้จะเคลียร์กลับไอซูเยอะกลับแล้วครับตรงนี้ได้เปรียบสุดๆครับตรงนี้ยืนให้โจนาธานบูทไม้แล้วสมิธวิ่งกลับไปแล้วภาพตัดมาที่แล้วไมเคิลเก็บทางลูเทอร์บวกกับโจนาธานไปเลยครับเออนั่นแหละสู้ใจเย็นสู้ใจเย็นอะไรก็สู้กล้าไม้ภูตัวนี้ของทางดูไว้ใส่หน้ามาตรงนี้แล้วเก็บทางอนันดาไปก่อนใจเย็นสู้2ต่อยังไงแลกกันอยู่กับกล้วยไปทางว่าแล้วโดนเนี่ยเก็บทางซูก้าไปแล้วโจตรงนี้มาแอนิเมชั่นเก็บทางไมเคิลไปอีก1แต่ตรงกลางตรงนี้ยังเคลียร์ไม่ขาดเลยก็ทางซิตี้ซิกไหลมาเรื่อยๆจะเค้าตัวแท็กบุกสวนเลยมันใจร้อนไปหน่อยเวลาเล่นน่ะเล่นเดี่ยวอ่ะมันใจร้อนไปนิดนึงไปทางของอิมนะครับที่มาเชเรเก็บทางจงไปแล้วทะลุขึ้นมาด้านหน้าโอปี้กับ PK แล้วหรอคูนามาสมิธสนับมารอตัดอยู่ปืนยิงเบรกจังหวะมาด้านในมีแล้วมาซ้ำอยู่ป่วยจ่ายดาเมจรออยู่ด้านในเคลียร์ตัวใช้เวลาค่อนข้างนานเลยก็ต้าสวยต้าในการเคลียร์ตัวผู้เล่นทีมกันบ้านของทางดูไว้ฮะและกำลังจะมาเติมนะสำหรับทีมดูไว้ครับตรงนี้ไหลมาแล้วมาร์กี้จะถึงแล้วตรงนี้ยังไงครับแล้วเหมือนยังไงครับตอนนี้ย้ำมาร์กี้อยู่ครับอย่าให้มาร์กี้ลุกขึ้นไปได้และเป็นอิ่มครับตอนนี้ที่เก็บธงตีเสมอขึ้นมาถ้าใช้ว่าตีตื้นขึ้นมาเป็น5ต่อ10ครับตรงนี้ดูไว้จะพยายามปิด15เลยครับแล้วเป็นมันยืนเหี้ยอะไรของมันวะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีของสกายแต่สกายเลือกที่จะแคนเซิลแล้วครับทามิ่งยืนมันไม่ค่อยดีอ่ะกล้วยเสถามาทิ้งต่อเลยครับ PK ตรงนี้ยังหาจังหวะเล่นอยู่มองซ้ายมองขวาแล้วถีบไป1ทีครับถีบ2ทีครับยังไง3ปุ๊บปั๊มเพลหลบลงมา PK รอจังหวะง้างมาให้หัวเพื่อนไว้ก่อนแล้วครับแล้วกล้วยสับสมิธต่อแล้วกล้วยฆ่าอิ่มเพื่อนไปเองแล้ว PKเทรดเพื่อนล้วนๆเลยครับตรงนี้ซีซีซีครับผมโอ้โหโอ้เสียหายเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วดุดุยังไงยืนค้างๆแข็งๆอยู่แล้วจงวิ่งประชิดหน้ามาเหมือนจะทะลุเข้าไปที่ธงทางจงไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วยืนจ่อยนุกกระสุนหมดเก็บธงอยู่ทางด้านเต้เชื่อเลยแล้วเรียบร้อยไปทางโจนาธานเลยครับที่ไหลมูดเก็บทางด้านเต้ไปหนึ่งคิวครับไปจงเก็บทาง PK กระสุนน้องกระสุนกระสุนต่อยหลังครับ5ต่อ10ครับ1ต่อ2ธงดีเซ็ตกันมาครับโจนาธานจะไปไหนยังไงกันไปจริงมันนี่ยิงงุนหงิดว่ะเข้ามาดีเฟนซ์ฝั่งมันเก็บไม่ได้เนี่ยมันไม่มีปืนด้านหน้าท่านผู้ชมฮะ3 4คนรอฟันธงกันอยู่อนันดาอนันดากับสกายบูทไหลไหลมามาเชเต้แต่หลบเบรกจังหวะไว้ได้แล้วก็เป็นทางโอปี้ฮะเก็บทางมาแซงไปมาคีไปเสทางโชมาได้แต่ชิปเปอร์ที่ธงไปของทางซิกซิกแบบนี้มีเฮ้ยชิปจังหวะ1เย็ดมากชิปจัดกระชิปเฮ้ยหันข้างต่อ5ครับชิปเปอร์หันข้างให้ต้องครับผมนี่มาชิปเปอร์ช็อตเมื่อกี้ครับใช้คำว่าปืนไม่ได้ยิงช่วยแล้วและมันจังหวะที่อันนี้ชิปหันข้างให้สำหรับเจกควยโคตรดีเหมือนอาเจกจะพลาดครับผมเมื่อกี้
ไอสัตว์เสียดายไอ้ชานมูมันข้างพอดีเหี้ยล้มอย่างนี้แล้วเป็นวิสต้าเข้ามาเทรดครับ1 2 3หลับเลยไหมอ้าวแล้วมีปืนมายิงช่วยผมชิบหายแล้วไอ้นุ๊กแบบไอ้นี่หมดอ่ะมันจะเสียตอนเนี้ยนาทีหลังๆเนี่ยกระสุนหมดเนี่ยเฮ้ยโฟกัสทงไอ้โฟกัสของล้วนๆตีเพื่อนกันค่อนข้างเยอะซะมากกว่าครับบอตตี้แล้วคือตอนนี้เนี่ยคือโดนจังหวะเอาเพลของทางชิปเปอร์มาสักครู่ไปด้วยนะก็คือต้องบอกเลยว่าแกนิ่งจัดๆก็คือปากฉลามมาจอนะเป็นหลายๆคนเนี่ยอาจจะแคนเซิลทิ้งไปแล้วอะแต่ด้วยความมั่นใจต่างๆนะแต่ตรงนี้มาซูก้าเราสามโอปีนะสวยชูดุยมัดได้แล้วไล่มาตรงนี้ดูเธออันตรายกันว่าดาเมจของทางดูไว้มันเยอะแล้วหลายต่อมาชิปเปอร์ทะลุขึ้นมาที่ด้านหน้าธงเอของทางดูไว้รอกันธงหรือเปล่าดาดก็เก็บธงเอครับมาร์กี้ไหลมาจ่อรอแบบนี้มาฉลามกันบ้านจรทานยืนรออยู่แล้วแต่มีไม้ภูมิใจดาเมจและมาร์กี้หมุนมาแล้วเรียบร้อยกันทั้งสองของทางซิกซิกกันไม่เป็นไรมาที่10ต่อ13อ่ะมันเก็บไม่ได้น้องมันเก็บไม่ได้ไม่ได้ครับสำหรับทางดูไว้ถ้านิ่งช้าสักนิดนึงซิกซิกพยายามบี้ไล่บี้ตลอดนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกคู่ที่สูสีนะครับบอตตี้เขาเรียกว่าคุ้มสมราคานะสำหรับสายวินเนอร์นะครับบอตตี้เนาะสะสมราคานะต้องนะเรียกว่าสมศักดิ์ศรีสมราคาเลยท่านผู้ชมฮะแต่ตรงนี้ไปตีนะครับมาเก็บธงเอของทางซิกที่ซิกกันอยู่ถึง 5-6 คนเลยครับแล้วไม่มีใครเข้ามาป้องกันธงแบบนี้เพราะว่าตัวผู้เล่นของทางซิกที่ซิกเนี่ยเสียไปเยอะมากครับท่านผู้ชมดูจากนั้น14นัดได้เลยก็คูดาวกันเต็มเลยมาโค14นัดที่จะมีนักถอยหลังครับในการปิดเกมครึ่งหลังของแผนที่แรกในวันนี้ครับ20เฟียวอ่ะลงมาเก็บในเรื่องของกล่องแคปซูลเองเลยเลยครับสำหรับทางซิติซีครับต้องชวนเล่นน้องต้องชวนเล่นต้องชวนเล่นเยอะๆไอเทมอะไรต่างๆก่อนครับก็จะเป็นในเรื่องของกระสุน AD แล้วก็เพนคูลเลอร์นะครับต้องชวนเล่นอาจจะได้เห็นอีกสักสไปซ์นึงเลยครับ2นาที20วินับถอยหลังครับรอติดคูลดาวน์ด้วยครับสำหรับทางทงของทางดูไว้แสงเซตมาด้านหลังยังไงจบแล้วจ่ายตัวมาก่อนเลยครับมาแล้วครับเหมือนจะทยอยกลับมาที่บ้านกันแล้วสำหรับทางซีดีซีครับมาที่ธง B ของพวกเขาครับเพราะว่าตอนนี้ซีดีซีเหลือแค่ธง B แล้วไม่แน่ใจว่าเวลาไม่พอแล้วแกจะเลือกปล่อยแมปนี้หรือเปล่าครับบอตตี้ครับเพราะว่าความจำเป็นนะครับตอนนี้ธง A ของซีดีซีไม่เหลือแล้วหรือเปล่ายังไงครับ50วิแกเลือกเก็บได้แค่อีกแค่ธงเดียวครับบอตตี้ถูกต้องฮะมันไม่ถ้าพูดตามตรงไม่น่าจะทันแล้วมันไม่ทันแล้วกับการสถานการณ์แผนที่แรกกลับไปแบบนี้แผนที่นี้ใครเป็นคนเลือกนะครับบอตตี้ขออนุญาตถามนะครับพอดีผมเป็นทางซิตี้ซีครับที่เลือกในแมปซันนี่ชอมาครับผมบอกเลยว่ามีปัญหาครับแล้วครับถ้าเลือกมาแล้วทำไม่ได้หมดแล้วมีปัญหาแน่ๆครับบอตตี้ฮะใช่ฮะคือต้องรีเซ็ตเลยนะครับสำหรับทางซิตี้ซีนะน่าชนะนะครับต่อหรือเปล่าในแผนที่ที่2ครับอย่างทางของพิงเคต้องครับผมทางของดูไวเขาเลือกมาด้วยครับแล้วตรงนี้ครับสกายรอเก็บธงชิวๆเลยนะครับที่ธง B ของทางซิตี้ซีแล้วยังไงเรียบร้อยครับตรงที่5ครับ21ต่อ10ไปแล้วเลยครับน่าจะจบเกมในแผนที่ไล่ครับก็เป็นชัยชนะของทางดูไว้นะครับก็นำไปก่อน1ต่อ0แมตช์นะครับเดี๋ยวรอดูต่อในแผนที่ที่2ว่าทางซิกซิกเนี่ยเขาจะสามารถขอสักแป๊บนึงได้ปะขอผักแป๊บได้ปะจะเป็นเหี้ยอะไรอ่ะไม่มึงจะไปก็ไปเลยไปได้นะว่าฮัลโหลเดี๋ยวเขาต้องถามดีว่าสวยงามสวยงามไม่มึงไอ้นี่มึงสดกันไปหน่อยว่าปืนอ่ะลองหาที่หน่อยเพื่อนเอาอยู่กินไม่ได้วะเอาอยู่เหี้ยอะไรเหี้ยเมื่อกี้ได้เหี้ยชิปเลยกูบอกให้ไปพวกมึงมาดูแมปไว้พวกมึงมาดูแมปเนี่ยมันมีขวามึงเห็นป่ะเหี้ยสาวเหี้ยไม่พูดเล่เลยเนี่ยไปเอาถึงแล้วเออว่ะเหี้ยแล้วนะโอเคไอ้ซูไอ้เวลามึงเหลือคนเดียวแล้วเวลามึงต้องเล่นนะซูมึงไม่ต้องรีบเว้ยไม่ต้องรีบแบบไปไล่ตีเขาโอเคป่ะมึงพยายามรอเขาตีมึงมาเพราะเขาเยอะกว่ามึงอ่ะเขาต้องเปิดมึงก่อนอยู่แล้วน้องเออพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่ไปจากตรงนี้มึงเล่นมึงฟังพี่มึงเล่นตรงธงซูมึงเล่นตรงธงแล้วมึงก้มเข้าธงอ่ะเข้าใจพี่ป่ะมึงต้องเล่นอย่างนั้นไว้ซูแล้วมึงรอเขาใส่มาก่อนอ่ะมึงไม่ต้องรีบเว้ยไม่ต้องรีบแบบไปไล่ตีเลยมึงถ้าเล่นยื้อคือมึงก้มตรงธงก้มตรงบาริเออร์อะไรเงี้ยเล่นแถวๆนั้นเยอะๆไว้ซูมึงจะเล่นได้นานไว้น้องได้ครับได้เออลองดูเอ้ยไอ้กายว่าไงเพื่อนว่าอันเนี้ยยังเออเลยเรื่องหุ่นนี่ในแข่งอ่ะว่ามีสิทธิ์ที่ไหวไหมร้อนอ่ะเ
มาให้หมดทำมาให้หมดมันเริ่มหนีแล้วมันเริ่มหนีมันไม่ไหวแล้วซีโร่เรื่องการงัดเลยครับเอาแล้วนี้ขึ้นลงขึ้นลงและไม่เสียเวลาครับโชว์บอกเปิดรถใหม่เลยแล้วกันครับจังหวะนี้ครับต้องนะดูนะว่าไหลมาตรงนี้จะมีการเปิดไฟเลยไหมฮะแต่น่าจะเป็นการปะทะกันตามกล่องแคปซูลต่างๆนี่ครับนี่เป็นทางของสมิธครับที่ไปเก็บกล่องไอเทมมาให้กับทางของดูไว้ได้1กล่องครับเสร็จกันมาเปตีสกายครับ2คนนี้คอนโทรลพื้นที่ตรงกลางเอาไว้ก่อนครับระหว่างทางเชื่อมฝั่งแดงและฝั่งน้ำเงินนะมาดูนะครับว่าตอนนี้สกายจะรังสรรค์เกมออกมาเป็นยังไงครับสำหรับเซตบุกของเขาสำหรับดูไว้ชุดที่2ครับตรงนี้ครับสกายลงมาไล่เก็บไอเทมอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้เพราะว่าพลาดแบบลูกแรกให้กับทางซิตี้ซิกไปก็คงยังไม่รีบมากครับไอโจมึงผิดสีป่ะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ดอกตัวโจนาธานยังไงครับเอารถซิตี้ซิกมาชนพวกตัวเองเฮ้ยฆ่ากันเองเหมือนแกล้งครับอันนี้ใช่ใช่ครับพอดีฮะอย่างงี้เราเซตมาด้านหน้าตรงนี้ครับน่าจะต้องรอเวลาก่อนกันหุ่นไปตีครับมุมนี้ฮะคือพื้นที่ไฮกราวก่อนครับเพื่อเปิดวิชั่นกับตัวเองให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็สำหรับในส่วนของมือปืนจากทางดูไว้ฮะหลายขึ้นมาตึกไหนครับเดบอตี้ด้านบนนี้มันตึกไหนครับเนี่ยไม่แน่ใจไอพีตอนนี้เหมือนจะหามือเอามุมปฏิหารอะไรเงี้ยหาเหลี่ยมกระโดดขึ้นครับยังไงติดยังไงแกจะกระโดดหรือเปล่าหรือยังไงเอาละแกเป๊ะเป๊ะเป๊ะตีเกือบครับไม่เป็นไรเพื่อนเอาใหม่ใหม่ถ้าเกิดหัวลงแล้วภาพเปลี่ยนเลยผมบอกให้ก็จอดเมื่อกี้เอาใหม่ฮะเอาใหม่นอนเหงาโอ้ยกูเสียแทนเลยว่ะดูครับตรงนี้ระหว่างที่เกมยังทรงๆเรามาดูครับว่าเปตีจะทำยังไงกับการปีนตึกตรงนี้ครับสไปเดอร์แมนของเขาครับตรงนี้ยังไงฮะอย่างที่บอกครับแผนที่นี้เนี่ยใครดูมาเนี่ยแน่นอนเลยครับช่วงต้นเกมก็จะเป็นจังหวะแบบว่าฝ่าเป๊ะเซตกันอยู่รอบเพียรอบเสียงดังเปตีเดี๋ยวพ่อก็ตื่นอ่ะรอบสองอ่ะใส่ไปอีกรอบนึงผู้ชายนับสามผู้ชายนับสามไปขึ้นใหม่เอาเลยฮะไปขึ้นให้ได้ครับเปตีถ้าขึ้นไปตึกฝั่งนั้นได้ผมบอกเลยว่าโพซิชันการคุมเกมแล้วได้แล้วกระโดดชิปเฮดข้ามไปหูนิ่มๆครับปาร์ตี้รอบนี้อยากเห็นเหมือนกันฮะว่าภาพที่แกเห็นเนี่ยมันจะเห็นถึงเฮ้ยอันนี้หูแล้วมุมอย่างโกงนะท่านผู้ชมโพซิชันแกอย่างกว้างเลยฮะเห็นหมดเลยครับแบบนี้อันนี้คือคนแรกเลยป่ะที่ทำทีมแรกป่ะหรือว่าเขาทำดูเซียนๆเนาะครับเออมุมโบนี่ฮะดูนี่อ่ะมุมโบเอาให้แต่ผมมองว่ามันเป็นแมปที่เขาเลือกมาเขาต้องมีอะไรเล่นอยู่นะครับใช่ครับนี่มีโพซิชันครับยิงปืนมาเบรกจังหวะไว้ก่อนเลยครับสำหรับทาง PK อ้าเฮ้ยแล้วขึ้นมาด้านหน้าตรงนี้นี่ไงถูกวิ่งคู่กันมากับทางสมิธเหมือนจะไหลเข้าทะลุธง A ของทาง66มาด้านในพยายามจะเคลียร์ตัวผู้เล่นอยู่ในทางของโจงนะครับที่แต่ทาง PK มันตัดไปได้1อะไรตรงนี้ยังไงครับอนาดาเสทาสกายไปเหมือนกันนะครับด้วยมาเชเต้แต่เหมือนจะทะลุไปทะลุมาแล้วค่อยๆไหลเข้าต่อพื้นที่เพย์โซนไปแล้วแล้วไมเคิลเกียร์ทางดันเต้ไปเองไปแต่มือปืนลูเทอร์เธอยืนอยู่รอบนอกต้องคอยคบเพื่อให้เพื่อนให้ดีเลยครับแล้วทางไมเคิลอีก1คิวครับเก็บทางบางแซมไปและสามิธกำลังเก็บธงเดี๋ยวโดนอิมเลยครับที่เอามาเชเต้เก็บทางสามิธไปเหมือนกันดุกดุยเปลี่ยนมือมากำลังเก็บธง2และยังไม่สำเร็จก็สำหรับทางดูไวท์เดอะลีเจนครับผมต้องบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาของทางเปตีก็ได้นะครับปกติเพราะว่า1เพราะว่าถึงมือปืนของทางซิลิฟิกจะยิงเปตีไม่ได้แต่อย่าลืมว่าเปตีก็ยิงมือปืนหาซิลิฟิกไม่ได้เหมือนกันซึ่งเขาสามารถคอนโทรลไฟได้มั่นได้แม่นยำและมั่นใจกว่าด้วยความที่เขาอยู่ในมุมมองที่สามารถยิงได้แบบว่าเขามั่นใจระยะถึงแน่นอนแต่ส่วนของเปตีเขามั่นใจว่าเขายิงถึงธงแน่นอนแต่ว่าเขาไม่ได้มั่นใจว่าเขาได้ยิงไฟคนในไฟได้บอกถึงไหมครับปอตี้ถูกบอกว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนในจังหวะเมื่อกี้ที่ทำให้ดูไว้อาจจะมั่นใจเกินไปในการบุกเข้าไปตรงเมื่อกี้แล้วเกิดข้อผิดพลาดนะครับแต่ก็ยังสวยโจเออนันดาเอาหัวมาบ้าๆเว้ยน้องโอ้โหและชุบเพื่อนอย่างไวแต่ว่ากล้วยครับตรงนี้พยายามจะทะลุมาเหมือนกันเลยครับแต่ด้านไกายกายยืนเก็บธงอยู่แล้วมีแค่มือปืนกายเอาให้เจอแบบนี้กายเอาให้ได้มาจากทางสกายครับกายเอาให้ต่อสูตรครับไหลมาแต่อีกด้านหนึ่งมันจะมีการประทานเกิดขึ้นเหมือนกันที่บริเวณฝั่งธง A ของทางดูว่าจะมาชิดมาหน้าไกลบาร์กี้แล้วโดนกล้วยเสิร์ฟปาตรงนี้2คิวจากทางกล้วยครับเก็บทางทีมกันบ้านไปยังไง PK PK ไล่จ่ายดาเมจอยู่ฟลูเกอร์เข้ามาเล่นอยู่วงนุกบางกวยนุกบางกวยทางเก็บทางกวยไปวิซ่าเสร็จทาบาโคไปอีก1เหมือนกัน2คนตรงนี้จากทางซิตี้ซิกจะสามารถเก็บโทษกับทางทีมตัวเองได้หรือไม่แต่อีกด้านหนึ่งมันจะมีทางของโชเลยครับที่แยกบุกไปอีกทงหนึ่งทะลุมาเรื่อยๆแล้ววิต้านี่ไงโฟกัสมาพยายามจ่ายดาเมจอยู่มาเชเต้1 2คู่ทางชิปเปอร์อีกทีเดียว
97 64แล้วเรียบร้อยครับเป็นทางทงแรกของทางซิติซิกตามมาที่3ต่อ5ครับเฮ้ยไม่สับไม่ตายด้วยที่เหมือนจะกดสูตรได้พอดีครับเมื่อกี้แล้วสับเข้าไหมสำหรับตรงนี้ชิปเปอร์ปักไปยังไม่เข้าครับเลือดยังอยู่ที่39แล้วชิปเปอร์ซอยอุ้ยเลือดโชว์เลือดเยอะมากเลือดเด้งอีกแล้วครับตรงวันนี้ครับดูตายยากๆนะครับโชว์โอ้โหแล้ววิอะผมก็เลยบอกเลยถ้าตายถ้ามาตายเพราะหัวปักพื้นนี่จบไปแล้วที่ทำมาเมื่อกี้ครับป๊อตตี้เฮ้ยนี่ฮะเฮ้ยสวยดาเบทคู่มาอะไรไม่เป็นไรเฮ้ยเอ็มมิดได้อีกไม่ได้อีกดาเบทให้แต่โทที่2ของทางสมิธกำลังจะมาเหมือนกันต้องการเซิร์ฟทิ้งมาก่อนแล้วสับสนับมาตัดทางอิมไปได้ไงครับได้มา1คิวด้วยสำหรับทางสมิธแต่ตรงนี้เหมือนจะดาเมจไม่เพียงพอเลยก็ในการเก็บธงต่อและเคลียร์ตัวกันบ้านของทาง66มาลูเธอร์จ่อรออยู่แล้วแล้วดาเมจตรงนี้มันเยอะหรือเกินจะทำไมเข้าครับไม้พูนี้ไงต้องรีเซ็ตเพื่อนขึ้นมาครับสำหรับทางของซามิดแล้วลุกขึ้นมาดุยมาสนับรอตัดอยู่แล้วไมเคิลเก็บทางสมิธไปอีกหนึ่งดาเมจเยอะนะฮะสำหรับทางซิลิสิกครับในจังหวะกันบ้านตรงนี้ครับไมเคิลออนไฟจัดๆครับต้องบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปครับว่าการเก็บโชนของ OP จริงๆครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกก็คือเขาไม่สามารถยิงปืนของทางซิลิซิกได้ครับสำหรับ OP นะครับใช่ครับเพราะว่าปืนแกรู้ว่าปืนอยู่ตรงไหนครับแล้วแกก็ยืนหลังเสาง่ายๆครับผมกลายมาเขาเรียกว่าเอาจุดได้เปรียบมาเล่นให้เขาเสียเปรียบครับผมสำหรับซิลิซิกครับต้องบอกว่าแก้แผนได้ดีแต่ว่าเนี่ยครับบางแซมเก็บโชนแล้วครับจังหวะนี้ต้องมาดูว่าเหมือนเบตีจะลงมาแล้วหรือเปล่าครับบอตตี้เมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับเสียงแกวิ่งอยู่ต้องไหลเข้ามารวมกับเพื่อนแล้วเหมือนจะมีการบุกมาอีกหนึ่งครั้งยัดสุดเลยนะครับแล้วไปเข้าไปติดทางบางแซมมาได้ฮะชิปเปอร์กำลังเก็บทงให้กับทางดูไว้อยู่แต่ยังไงทง B หรือเปล่าครับท่านผู้ชมดึงจังหวะไหลมาทง A ให้ความสนใจเข้าไปอยู่ตรงข้างบนแต่จริงๆแล้วอยู่ด้านล่างนี่ฮะแล้ววิ่งโฟกัสมาสมิธกับซูก้าเข้ามาโคเวอร์รอแล้วมีปืนยิงเบรกจังหวะมาเรียบร้อยครับที่สองของทางดูไว้ครับจากทางชิปเปอร์ครับ8-3ข้อสองที่นี่ทำไมลุ้นแทนวะสวยงามว่าสำหรับทางดูไว้สวยมากๆครับเมื่อกี้ในการล่อธง A และบุกธง B แทนแล้วมอคโคไหลมาตรงนี้เคลียร์ปล่อยวิ่งผ่านโจนาธานเลยครับโอ้โหไม่มีคนมองมีแต่คนเมินครับสำหรับโจนาธานจนเมื่อกี้ฮะโอ้โหไม่แน่ใจว่ามอคโคคิดอะไรอยู่ปล่อยไม้ผ่านไปเลยครับเหมือนจะมาโฟกัสที่ธงมากกว่ามอคโคไหลมาโค้งๆมาโฟกัส PK ครับโอ้ยแล้วแต้มนี้เพื่อตีเสมอแต้มนี้เพื่อตีเสมอแล้วสำเร็จจริงเลยครับสำหรับทางของซิติซีก็จากทาง PK 8-8ยังไงฮะใช่ครับผมวัดโค้งสุดท้ายแล้วแค่แบบนี้ท่านผู้ชมมีในการปิดเกมครึ่งแรกของแผนที่พิงเคสครับเออสวยจ้องยังไงครับตรงนี้ยังคงทำดาเมจอย่างต่อเนื่องครับชิปเปอร์ฮะมาดูครับว่าจังหวะนี้ในคูลดาวน์อีก4วินาทีทางดูไว้ดูดีเจนจะโชว์แผนหรือว่าโชว์เทคนิคการเก็บให้เราได้เห็นนะครับพี่ฮะต้องนะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าต้องเคลื่อนที่เคลื่อนหน้าให้ไวเลยก็สำหรับทางดูไว้ครับคูดาวซิกซิกเนี่ยติดอยู่ประมาณ20กว่าวิครับท่านผู้ชมครับในการเก็บทงต่อไปได้ฮะตรงนี้ดูไว้เหมือนจะเลือกเทบุกเลยหรือเปล่าครับวิ่งขึ้นบันไดมาด้านหน้าการหลาดเขียวตรงนี้ไมเคิลรอจ่ายดาเมจอยู่แล้วเปตีเหมือนพยายามจะเมคโพซิชันในการเล่นอยู่จนทำให้เททัสมิธมาแฟรงค์เก็บทางโจนาธานมาได้เลยครับมีคนวนอยู่จงหาโพซิชันแต่ทีมกันบ้านของทางซิกซิกก็ค่อนข้างหนาแน่นกันเลยนะครับสับมาโอปีโอปีสับมาแล้วจ่ายดาเมจชิปเปอร์มาตามเทรดดาเมจให้ยังไงจงทะลุมานันดาเก็บทางสกายไปแล้วไปแถวบางแซมเลยครับที่กำลังเก็บธงที่3ให้กับทางดูไว้แต่ด้านหนึ่งทางพีเคก็เก็บอยู่เหมือนกันแต่บางแซมลุกขึ้นมาด้านหน้าตรงนี้เลือดเต็มร้อยมา99โดนสับมา1แล้วดุๆสวยเทรดดาเมจให้แล้วเรียบร้อยกับธงที่3ของทางดูไว้ขึ้นมาที่13-8แต่ด้านหลังตรงนี้ก็ฟรีอยู่เหมือนกันแล้ว11-13ก็ได้ไปทง B ด้วยเฮ้ยต้องบอกว่าเฉลิมเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าถ้าผมสวยดิไอเลี้ยงบางแซม300ยังเอาการฟรีอยู่เอาให้แค่ทงเดียวแต่การที่อยู่ครับผมใช่ครับผมมาเจาะเอาที่ทง B ได้มาแล้วครับพี่ฮะเมื่อกี้ถูกต้องครับคือถ้าเกิดซิงซิกแก้กันทง A เมื่อสักครู่ได้นี่คือภาพเปลี่ยนเลยครับท่านผู้ชมครับผลจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้เลยฮะจะนิ่งกว่านี้เยอะจะกดดันกว่านี้แยะเลยเนี่ย3ดอให้ครับก็มาตามจ่ายดาเมจอยู่แบบนี้นับถอยหลัง10วินาทีแล้วเลยครับ13ต่อเกมเว้ยเกมอีกวินเดียวเว้ยวินเดียวอีกวินเดียวอีกวินเดียวอีกวินเดียวเท้าขึ้นแท่นแล้วไอ้สัตว์มึงรู้จักมุมโบวะมุมโบเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนครับมาดูที่เกมครับว่าเกมนี้ดูไว้จะโชว์แผนหรือว่าโชว์อะไรให้ทางคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับได้เห็นหรือเปล่าว่าจะตึงมันโหดแค่ไหนแล้วก็
สวัสดีผู้คนผู้ชมทั้ง3ช่องทางอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับหรือว่าเป็นทาง YouTube นะครับแล้วก็ Varsity TH หรือในเอาเว้ยอันนี้แหละก็ขอบคุณทุก3ช่องทางที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ยังไงวันนี้ก็พวกเราก็อยู่กันในคู่สุดท้ายนะครับระหว่างดูไว้กับ66นะครับผมในค่ําคืนนี้นะครับก็เฮ้ยขอบคุณครับทีวันไหนนะครับบอตตี้ขอบคุณครับขอบคุณสําหรับซับมากๆครับผมไม่ใช่เราหรือว่ารายการใครครับมียาวๆเลยฮะตลอดยันจบครับผมOpen Qualify ของอย่าลืมกดเข้าดิสกันด้วยนะครับทุกคนของฝั่งวาซิตี้เลยสามารถพูดคุยกันได้ดูกันยาวๆยันรอบสุดท้ายเลยก็จะไหลไปทุกวันเลยครับเดี๋ยวเอาว่ารอดูประกาศทางหน้าแฟนเพจนะฮะอีกประมาณ 3-4 วันแน่ประมาณนี้แล้วตอนนี้ครับมาดูในส่วนของกินเกมก่อนดีกว่าเลยครับสวยกายสกายครับมาไข่แอร์ดอกแบบไวจัดๆเลยอ่ะเฮ้ยดูดีนะลงรถดีแล้วแกเอาไปแล้วเมื่อคืนพอผิดพลาดครับสนามซิตี้ซิกเหมือนเริ่มเป๋ผมไม่เข้าใจครับแบบขับชนกันเองครับเป็นคือซีซิกอยู่ในมุมที่มาถึงได้ช้ากว่าโดนโชว์หนึ่งครับบอตตี้เมื่อกี้โชว์นี่หันรถหมุนติ้วเลยครับหาไม่ทันแน่นอนครับเหมือนจะต้องเลือกจะเก็บที่ทรัพยากรอย่างอื่นแทนครับบอตตี้ฮะตอนนี้ต้องฮะมาครับรอบนอกตรงนี้ครับดุดุยฮะดุยนะมาเก็บกล่องไอเทมอยู่ครับจะน่าจะมาโคเวอร์เอาไว้ก่อนหรือเปล่าแบบนี้ไงครับกระจายตัวทั้งรอบนอกรอบในเลยนะครับหลังจากสลับฝั่งกันมาครับน่าจะต้องมีแผนการเดินเกมอะไรต่างๆที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะฮะต้องครับดูนะครับตรงนี้เหมือนได้ยังครับว่าทำอะไรครับก็เหมือนเกมกล้วยมิดกวนตีนเหมือนเป็นเกมขับรถนะครับตอนนี้บอตี้ครับเบิร์ดเนาะครับผมเหมือนนี่โอ้โหไม่ค่อยได้ทรัพยากรเท่าไหร่ก็เน้นหนุ่มเลยน้องสกายบอกเอาไปเถอะครับผมไม่ไปแล้วครับอันนี้ปึ๊บรอจังหวะรอจังหวะไหมดึงเชิงไปแล้วสกายบอกแล้วเย้แต่ล้อหลอกเขาอยู่แต่ตรงกลางตรงนี้อ่ะรถดันเต้ครับตัวหลุดแบบนี้หลุดเดี่ยวมาบางแซ่ประดับรอตัดอยู่เรียกรถเบรกจังหวะมาเหมือนจะเอาชีวิตรอดไปได้เลยครับดันเต้ฮะเออมันป่วนนะเว้ยน่าจะเป็นจากที่ผมแกลงไปเก็บเคยฟังแหวกกายมันป่วนในกายตรงกลางหรือเปล่านี่ฮะได้ไปเดินหลุดอยู่กลางถนนอันตรายเหมือนกันดูครับจังหวะนี้ที่ครับใช่ครับซีรีส์ซิกยังไงฮะจะบอกว่าผมก็จะพูดเลยว่าซีรีส์ซิกยังไงครับตอนนี้โดนทางดูไว้กดดันอย่างต่อเนื่องว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรหรือว่าการบัมรถเบิร์นเอาข้างนอกมุมตรงนี้ครับว่าเฮ้ยพกอะไรมาด้วยอะแซมดูครับนี่ครับนี่อะนัวไปหมดแล้วครับวัตตี้ครับตอนนี้ซีรีส์ซิกใช่ฮะไอแซมใส่กระเป๋าอะไรอะไฟแรกจะเปิดเลยไหมจะมีจังหวะเข้าหรือเปล่ายังไงแต่ตรงนี้ฮะต้องไปคอนโทรลในเรื่องของกล่องแอร์ดรอปกล่องที่2ก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่นาทีที่7ครับมาแล้วฮะบางแซมครับยืนรอดักมาให้กับเพื่อนในทีมก่อนแต่ตรงนี้ฮะไอเทมขึ้นมามีอัปเดตจากทีมงานนี่ฮะมีบันไดเพิ่มขึ้นมาด้านขวาตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีการปั่นป่วนเกมเพลย์อะไรหรือเปล่าแต่วิ่งขึ้นวนมา2คนตรงนี้ไงดุ๋ยนะดุ๋ยคู่เปตีวิ่งมาคือถ้ามือปืนขึ้นบนเนี่ยไม่แปลกครับแต่ถ้าเกิดมีมาเชเต้ขึ้นมาด้วยเนี่ยน่าจะได้ทราบข่าวหรือเปล่าว่าอาจจะมีตัวผู้เล่นของทาง66เขาอยู่ด้านบนไหมฮะจงเก็บไป1ยังไงโอ้โหนี่ดูมีมุมใหม่ๆนะบอตตี้ครับดูแบบครับผมดูเราได้เห็นอะไรแบบแปลกๆเยอะครับผมทำครับทางดูไวท์เดอะรีเจนนะครับเหมือนหามุมอะไรมาให้เล่นกันเยอะครับผมตรงนี้น่าจะเอาดาเมจมาเมคชัวร์ด้วยครับในการไล่เช็คพื้นที่ต่างๆก่อนเลยครับสำหรับมือปืนนะเก่าแล้วยังไม่อะไรเลยครับบอตตี้โอ้ยแล้วโดนยิงมาจากไหนนะฮะแล้วเจอเหมือนกับเบนซีครับโอ้โหยังไม่ทันเล่นเลยครับโดนยิงไปเรียบร้อยครับบอตตี้ฮะแม่นี่ไงอู้เจอแล้วฮะฝั่งขวาเห็นขาอยู่แพมเห็นขาอยู่แพมแล้วแกเอาเปตีมาเพื่อที่จะมาปิดดาเอาดุกดุยมาปิดดาเมจด้านบนรูเธอสวยดุกสวยสับเรียบร้อยมาเฮ้ยดุกไปไหนอ่ะโอ้ยเมนมือปืนตายแบบนี้เสียหายไหมเสียสองเสียหายหลายแสนเสียหายหลายแสนเซ็กแต่อีกด้านหนึ่งไปทางของสมิธเลยครับที่เสียหายหลายแสนรอเก็บธงแล้วยืนคมๆแบบนี้มีปืนมายิงเบรกจังหวะไว้ให้แล้วธงแรกเสียหายหลายแสนนะเสียหายหลายแสนนะช่วงก่อน5นาทีเสียหายหลายแสนเสียหายหลายแสนเสีย
ียหายหลายแสนสวยจะเริ่มตีกันเองเสียหายหลายแสนเสียหายหลายแสนเสียหายหลายแสนโอ้โหเสียหายหลายแสนในจงเอาหมดมีไม่มีไม่งามไส้เสียงละครมาเลยมีไม่งามไส้เสียหายหลายแสนมีไม่งามไส้ไม่ไม่งามไส้โอ้โหจงเอาหมดจงเคาะมาเก็บทานาเต้ไปอีกหนึ่งเลยครับแล้วเหมือนจะมีทีมแยกปู่ของทางดูไว้ครับหรือเปล่าครับที่ครับไปปั่นป่วนทีมฝั่งกันบ้านแล้วก็ซิกน่าจะแยกบุกไปเหมือนกันเลยครับในจังหวะท้ายกลางเกมแบบนี้ครับอย่างเงี้ยเฮ้ยได้อีกนะวิ่งโฟกัสเข้าเผื่อได้อีกปะมาดูผมว่าน่าจะได้นะครับ17นาทีครับ17วินาทีครับในการเก็บตัวต่อไปของทางดูไว้เดอะรีเจนครับโหดกว่าฉันเฮ้ยทําไมเปรียบเทียบกันขนาดนั้นน่ะมาดูมีการเซตกันมาเพื่อนนี่ไงแลกกันไปดิไม้กับมาเชอ่ะแลกกันไปดิได้ครับแลกกันแลกกันไปวัดปืนไปวัดเหวี่ยงกันไปสวยมิดเก็บไปน้องมิดจะยืนเก็บตัวอยู่แล้วอีมวิ่งประชิดหน้ามาเฮ้ยแล้วฟันมาหมุนหลบหมุนหลบ1อย่าคีพอมาเชเต้32ตรงนี้31เฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวยังไม่สำเร็จนะครับสมิดในการเก็บตัวที่2เมื่อกี้ผมแบบคนลุกแล้วคิดว่าได้แล้วครับมาตีเมื่อกี้โอ้ยโทษทีอินไปหน่อยคนดูมาได้ทันเวลาขออภัยสวยโจตรงนี้โจนาธานแบบได้เวลาอุ้ยไม่เป็นไรน้องจับไป2แล้วได้เวลารีเซ็ตกับจุดเกือบจะบ้าแล้วอีกนิดนึงผมไม่ได้ตั้งใจนะใครเป็นติ่งโจนาธานหรือเป็น FB ครับโจนาธานขออภัยจริงครับเมื่อกี้ไม่ได้จะหลุดขำจริงครับแต่ช็อตเมื่อกี้โดนช็อตไม้ตัดเฮ้ยๆๆไม่ใช่ช็อตไม้ตัดแบบพี่ผมจะได้มั้ยนี่พี่ผมจะได้เออเอาโหตอนนี้ครับผมโดนสวนครับพี่จิปเปอร์จิปเปอร์เอ้ยสวยหมาเลยฮะตรงนั้นไม่เป็นไรกันตรงนี้10แต้มเลย10ต่อ0ครับเบียงใกล้ๆกันอยู่ครับตรงนี้ฮะสำหรับดูไว้เจียนเหมือนทางซิติกจะเล่นได้แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงครับพอดีฮะโมเมนตัมเกมค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยครับตอนนี้ทางดูไว้ค่อยๆทิ้งห่างเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมบอกเลยว่า2แบบแน่ๆครับพอดีจะปิดเกมวันนี้ด้วย 2-0 2คู่เลยหรือเปล่าดีครับตอนนี้เหมือนจะมีแยกบุกมาเลยครับ PK ที่ธงบีของทางสวยมากสวยดีดีดีเออสวยจงเฮ้ยไปคิวเก็บทางไอ้จงคิวเลยก็จงแล้วจงแบบบ้านพอดีไอ้จงมึงบ้าเกินไปหรือเปล่าอยู่เอ็นนี่ฮ่าผมมากมากครับส่วนเมื่อกี้ผมบอกแค่ว่าสวยงามนะครับสำหรับทางดูไว้จงนะครับส่วนเมื่อกี้โอ้โหดูไว้เล่นดีนะครับสำหรับชุด2นี้เหมือนแม่เล่นดีจริงครับผมไม่รู้เลยชุด1จะน่ากลัวขนาดไหนครับผมตึงมากครับส่วนนี้เนี่ยดูอะไรหลายอย่างเริ่มเข้าที่เข้าไอ้เจ้าคุณหมูเฮ้ยไอ้แซมพกอะไรน่ะดูไว้ครับโอ้ยเรามอโคฮะมือปืนวิ่งเพียวมาเลยแบบนี้อันตรายหรือเปล่าครับเพราะว่าด้านหน้านี่ตัวดาเมจหลักเลยนะเพื่อนถ้าวิ่งทะลุมาแล้วเค้าลุกขึ้นมาประชิดตัวได้เนี่ยโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงเลยครับมอโคฮะต้องฮะมาสมิธต่อยไม่เคลื่อนตรงนี้แล้วดุดุยิงกันเองเหมือนจะยิงกันเองปะยังไงซูให้ซูก้ารอตีสวยหูนิดเดียวหัวจะเข้าครับเมื่อกี้ฮะอุ้ยมีเอ้าแล้วเวทีดุดุยไปหายไปครับเหมือนโดนยิงกระเด็นกระดอนไปโดนกระดานครับช็อตนี้ยังไงต่อได้ไหมหูแล้วไม่เคลื่อนให้หัวซูก้าต่อแล้วมาแต่ไม่เคลื่อนทันแล้วครับตอนนี้13ต่อ0แล้วครับเกมค่อนข้างขาดมาครับตรงนี้ฮะอุ้ยต้องครับแบบนี้แน่นอนแล้วเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางไว้ครับจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไม่ขึ้นมาเอาอ่ะไอ้ปนครับสายอัปเปอร์แบ็คเกตครับไปหน่อยผมว่าเอาจะก็เรียกได้ว่าเอาชนะทางซิกซิกไปได้2ต่อ0เกมครับ2แผนที่ตรงนี้แบบคมๆเฉียบๆเลยนะครับแต่งั้นดูต่อก่อนครับไมเคิลฮะไล่จ่ายดาเมจเก็บชิปเปอร์ลุยมาจังหวะตรงนี้แล้ววิ่งไปได้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 ไงจนทางอีกด้านสวยมาได้ครับวิ่งบนหาวิน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 สวยดีแซมสวยดีบูทมาเป็นทางของไม้ของแฟงเขาแหละครับเพื่อนเลยไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเมื่อกี้โอ้โหเอ้าชุบเอาฮะใครนี่มาจากไผ่นี่แม่มาจากไหนนี่ไม่ทันแล้วเลยครับสำหรับทางซีทีซีครับในการเก็บธงเพื่อขึ้นมาตีเสมอหรือขึ้นนำทางดูไว้ในครึ่งหลังตรงนี้ครับ13ต่อ5ครับนับถอยหลัง1ทีครับก็จะจบเกมแล้วนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรต้องบอกว่าก็ยืนเฮ้ยไม่ขึ้นมาจะมานะผมว่าไปเพราะว่ามาช้าไปหน่อยไหมหัวแล้วว่าคู่นี้ตึงๆนะครับพอดีมาดูกับดูไว้ครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไอ้เชี่ยโคตรเอาอ่ะมันโคตรเอาอ่ะลูเซอร์แต่เขาลงไปเจอเบกกิ้งเชี่ยบ้าจัด
ยังมีโอกาสครับใช่เขายังมีโอกาสอยู่ถูกต้องดูแล้วดูจนทานครับช็อตนี้เตะให้เพื่อนครับไอจงอย่างบ้ากูบอกให้ไอจงอย่างบ้าแม่งเล่นบ้าทุกคนน่ะไอ้เหี้ยโจก็บ้าไอ้เหี้ยไม้บ้าเออไอ้เหี้ยโจบ้าจัดเนี้ยครับสําหรับทางดูไวท์เลเจนด์ในแมปพิงเคสบอกเลยว่าเซตกันค่อนมาค่อนข้างดีเขาเล่นกันเยอะมากๆครับผมใช่ครับไม่น่าจะใช่ไอ้ต้าเขาไปเอาเขาตู้จุดเกิดเกมแข่งวันนี้ครับเหี้ยเฮ้ยพี่นุ๊กเย็ดเฮ้ยแชมป์บักกวยแชมป์บักกวยดูแชมป์บักกวยหน่อยไปบ้าข้างไปแล้วเพื่อนดูแชมป์บักกวยเออแชมป์บักกวยไปแล้วเพื่อนทางสนุกเกอร์ไปได้แล้วเหวี่ยงไม้มาจากสวยหลังแกก็เอาคิวให้อยู่ดีก็จะจี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 แบบนี้ครับก็จะทำให้ทางดูไว้เดี๋ยวจะเล่นกับปีกันวันนี้2-0ผ่านรูปสุดท้ายเมื่อวานร้านเนี้ยใช่ป่ะไอเรื่องใช่เพื่อนหน้ารูปสุดท้าย